ดีมไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวกูขอไปค้นเข้ามอก่อนนะพอดีอาจารย์จะเรียกคุยเรื่องตัวจบเพิ่มหน่อยอ่ะเห็นว่าแม่งจะได้รางวัลพิเศษด้วยนะเว้ยเป็นบ้านพักริมทะเลป่ะวะคอนเนคชั่นอาจารย์เลยนะเว้ยโหดว่าแน่นอนถ้าสิทธิ์รักอย่างกูไม่ได้ใครจะได้พวกมึง2คนอ่ะเตรียมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารอกันได้เลยแม่งกี้โมชิบหายก็เรื่องจริงเฮ้ยไล่ตรงนี้นี่เสร็จยังเร็วๆๆๆเสร็จแล้วเร็วๆๆเดี๋ยวกูเอาแวะส่งให้เร็วๆไม่สบายปะถืออะไรมึงอ่ะทำไมมึงไม่ช่วยกูถืออ่ะถือไปเถอะเจอกันมึงเอาเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีไนท์สวัสดีไนท์จะไปเที่ยวไหนกันวันนี้เดี๋ยวจะพาไนท์ไปซื้อชุดว่ายน้ำอ่ะพ่อกับแม่พอดีตั้งแต่ขึ้นม.ปลายมาบอกว่าชุดเก่ามันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่น่าจะใส่ได้นะไนท์น่ะตัวสูงกว่าตอนม.ต้นเยอะเลยขอบคุณครับงั้นผมขออนุญาตพาดีมไปห้างเลยนะครับผมโอ้ยไม่ต้องขออนุญาตหรอกดีมอ่ะอย่าไปเที่ยวห้างอยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยแม่ทำไมพูดงั้นน่ะก็จริงนี่ไม่จริงเลยดีมอ่ะอยากอยู่ช่วยงานที่ร้านจะตายแล้วนี่จะไปกันเลยไหมเมื่อกี้พ่อบอกว่าพ่อจะไปซื้อกาแฟปะซื้อของกันได้นะครับเดี๋ยวดีมที่ร้านก่อนใช่ครับเราไม่รีบถ้างั้นพ่อฝากร้านแป๊บนึงนะร่างกายพ่อต้องการคาเฟอีนแล้วขอไปเติมแป๊บนึงฝากด้วยนะแม่จ้าไป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 เมื่อกี้พ่อเขาพูดอะไรอ่ะแม่คาเฟอีนวัยรุ่นตามไม่ทันเลยนะใครสอนพ่อกลิ่นหอมเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อมาก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยจัดกันนะลูกจะทำไหมโตเกียวสั่งขยามะพร้าวอ่อนแล้วก็อเมริกาโน่ร้อนแก้วนึงครับแค่นี้ครับรอสักครู่นะครับผมว่าคุณรอไปหานิยามความหมายของความรักของคุณมาก่อนดีกว่าคุณมีเวลา3เดือนถ้า3เดือนนี้คุณเขียนงานออกมาไม่ได้ผมก็ให้คุณจบไม่ได้นะครับดีมไอ้ไหนกูต้องเตือนมึงอีกครั้งใช่ไหมมึงใกล้สอบแล้วนะเว้ยก็สอบพร้อมมึงอ่ะก็ใช่ไงไอ้หนังสือที่มึงควรอ่านน่ะควรเป็นนิยายเหรอวะดีมนายเขาก็แค่ผ่อนคลายเหรอลูกอย่าไปดูเพื่อนนักเลยเราน่ะใช่ครับพ่อโหพ่อทำไมเข้าข้างมันน่ะ
ถ้ารอบนี้มึงสอบตกขึ้นมาไหนๆกูช่วยมึงทำรายงานแน่เอาหน้าอีเดียวก็จบแล้วมึงสบายดีป่ะกูสบายดีตอนแรกกูนึกว่ามึงจะจำกูไม่ได้ซะอีกมึงไม่เปลี่ยนไปเลยดีมกูคิดถึงมึงว่ะนี่เราไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้ววะกูว่าก็น่าจะสัก 4-5 ปีได้แล้วมั้งกูดีใจที่ได้เจอมึงอีกนะเว้ยมึงไงขนมโตเกียวร้านกูอะอร่อยป่ะอืมอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยไอ้ไนท์อ่านหนังสือเรื่องคนอยู่วะอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วนะเว้ยต้องบอกกี่ครั้งเนี่ยนิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงคืออะไรคือไอ้ไหนมึงอยู่บ้านน่ะอ่านหนังสือเรียนบ้างปะหรืออ่านแต่นิยายฮะมึงก็รู้ว่าเมื่อกูเกลียดเลขจะตายแต่มึงก็ต้องสอบวันไหนพอมึงสอบไม่ได้นะต้องมานั่งซ่อมเสียเวลาชิบหายครับงั้นก็ติวให้ดิมานิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงข้อแรกคือเมื่อ x เนี่ยเป็นจำนวนใดๆค่าสมบูรณ์ของ x ก็จะถูกเขียนแทนที่ด้วย x ข้อกำหนดอะมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือทำอะไรกันอยู่อะเฮ้ยดิ